มาต่อกันที่เรื่องราวอันน่าเศร้านะครับเมื่อหงส์ตัวหนึ่งในเดนมาร์กครับต้องวางไข่บนกองขยะที่ลอยอยู่ในน้ำครับเป็นเรื่องน่าเวทนานะครับที่รังของหงส์จำนวนมากในกรุงโคเปนเฮเกนถูกสร้างขึ้นจากขยะครับโดยเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เก็บขยะได้ 155,000 กิโลกรัมจากแหล่งธรรมชาติในเมืองหลวงซึ่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์บอกว่าขยะเหล่านี้สามารถฆ่าหงส์และสัตว์ชนิดอื่นๆได้ถ้าพวกมันกินเข้าไปครับตอนนี้พวกหงส์จำต้องวางไข่บนกองขยะที่ลอยฟ้องครับในขณะที่กรุงโคเปนเฮเกนยังคงดิ้นรนรับมือกับปัญหามลภาวะจากพลาสติกและที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกสัตว์ไม่สามารถแยกแยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายกับอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกำจัดขยะพลาสติกออกจากเขตธรรมชาติครับโชคดีนะครับที่สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติเดนมาร์กมีโครงการกำจัดขยะประจำปีเป็นเวลา1สัปดาห์โดยมีเด็กๆจากทั่วประเทศเข้าร่วม 141,000 คนซึ่งเมื่อปีที่แล้วสามารถเก็บกระป๋องได้ 110,000 ใบและขยะทั่วไปอีก 155,000 กิโลกรัมครับ